ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7กูว่าเราไม่ต้องคุยเรื่องบอลละคุยเรื่องอื่นดีกว่าเฮ้ยชีวิตเขาทักทายหน่อยเขาทักทายเธอยังไม่เห็นข้อความเลยอ่ะก็วันนี้นี่แม่งครบเครื่องจริงว่ะโอเคครับกลับมาแล้วครับโอเคมาใหม่แล้วนะครับสำหรับการไลฟ์สดนะครับในช่วงภาคกลางวันของเรานะครับต้องบอกว่าจังหวะดีมากเลยผมเนี่ยนะคดีสแครดไข่ยังไม่จางเลยนะครับนี่นี่มาโดนล้อเรื่องไฟดับอีกนะนะครับนะโอเคยังไงวันนี้มาแล้วเนี่ยผมต้องขอขอบคุณนะตอนไฟดับอยู่เป็นเพื่อนกันโอ้ดีนะโกเซ่ไม่เคยทิ้งป้าป๊าเลยนะลูกดีมากเลยโอ้โหเพราะนั้นป้าป๊ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่ามันมืดใช่ไหมแต่โกเซ่ยังอยู่เคียงข้างป้าป๊าป้าป๊ารักโกเซ่นะครับอ่ะนอกจากป้าป๊ารักโกเซ่แล้วป้าป๊าก็ยังรัก FOD ด้วยนะครับกูเข้าเรื่องนี้ได้ยังไงวะเนี่ยนะครับ Friend of Dinger ใช่ไหมเอ็มนะครับ Friend of Dinger แก้วสุดท้ายเมื่อไหร่จัดเลยนะครับซัดไป3เม็ดตื่นมาหายแฮงค์นะครับเดินสะดวกสบายตัวเบาวิวนะครับส่วนใครที่เป็นไม่ใช่สายดื่มนะครับจะเป็นสายพวกสายนาลีนะฮะนี่ครับเดอะเจนนะครับเวลาสู้รบเวลาอะไรเนี่ยนะครับทำศึก1เม็ดครับ20นาทีก่อนสู้ศึกนะครับคือทานได้สบายๆเพราะว่านี่เป็นสมุนไพรหมดเลยนะครับเป็นสมุนไพรหมดเลยไม่มีอันตรายนะครับ FOD แล้วก็ The Gen ช่องทางการจัดจำหน่ายง่ายมากครับใส่แอดไซน์ก่อนนะครับตามด้วย FOD 007 วันนี้พูดถูกนะครับครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อย จริงๆในวันนี้บอกว่าเราไม่ควรมาคุยอะไรกันแบบนี้ละเราควรแยกย้ายกันนอนละ อ่ะแต่ไหนๆก็มาแล้วนะครับเมื่อคืนอาร์เซนอลบุกไปเสมอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่1ประตูต่อ1เอ็มเชียร์ทีมอะไรวะเชียร์ทีมชาติไทยเชียร์ทีมชาติไทยนะครับกูว่าวันนี้กูได้เตะคนแล้วแหละยิ่งหงุดหงิดอยู่ด้วยนะครับเสมอกัน1-1นะครับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่กับอาร์เซนอลบิ๊กแมตช์เมื่อคืนที่ผ่านมาในมันเดย์ไนท์นะครับของยูฟ่าขออภัยพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโดยแมนยูไนเต็ดนำก่อนนะครับ1ประตูต่อ0นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นทางด้านอาร์เซนอลมาตามตีเสมอได้สำเร็จนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่แฟนแมนยูผิดหวังแต่ด้วยแค่สกอร์เท่านั้นนะรูปเกมผมว่าไม่ได้ออกมาแย่อะไรขนาดนั้นนะสำหรับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ยังถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมกำลังจะเปิดหารายละเอียดอยู่นะครับเมื่อคืนนี้นะครับแมนยูเนี่ยนำก่อนจากสกอตต์แม็กโทมิเนย์นาทีที่45ปลายครึ่งแรกเลยนะครับต่อหลังจากนั้นปีแอร์เอเมริกอูบาเมยองก็มาตีเสมอ1ประตูต่อ1นาทีที่58ประตูตีเสมอเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าผู้ช่วยเบอร์ดสินไม่ลงแทงแมนยูไปเท่าไหร่โอ้โหแม็กควายมันอยู่ประมาณสัก2เมตรได้นะครับแล้วแม็กควายเนี่ยไม่ได้อยู่ฝั่งไหนนะมันอยู่ฝั่งไลน์แมนนั่นแหละครับยังไม่เห็นหรือว่ามันไม่ล้ำนะครับมันยกธงล้ำเฉยเลยนะครับแต่โชคดีนะครับอ่ะที่ VAR นั้นมาเซฟเอาไว้ได้นะครับก็กลับไปย้อนดูผู้ตัดสินก็ให้เป็นประตูตีเสมอสำหรับอาร์เซนอลนะครับซึ่งจุดเนี้ยทางมาร์คเรตเทนเบิร์กนะครับอดีตผู้ตัดสินดับพรีเมียร์ลีกก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับก็เป็นการพูดถึงพวกที่ต่อต้าน VR นะครับพวกที่บอกว่า VR มันทำให้ฟุตบอลขาดเสน่ห์บอลต้องหยุดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันขาดอรรถรสทางครัสเบิร์กบอกนี่ไงนี่ไงถ้าเมื่อคืนนี่ไม่มี VR นี่เถียงกันแบบโอ้โหหูดับตับไหม้แล้วดราม่า กันยกใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ VR เนี่ยมันเป็นของดีนะครับเป็นสิ่งที่มาช่วยทำให้ทางฟุตบอลนะครับการแข่งขันมันมีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับเอาก๊อปเข้ามาเลยครับเชิญ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 มีเปลี่ยนสถานที่ได้ไหมไฟดับไฟดับก๊อปนั่งเลยครับแล้วนี่เราย้าย FOD ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ
วันนี้นี่เป็นวันที่พี่กับก๊อฟจัดรายการด้วยกันเป็นครั้งแรกซึ่งเดี๋ยวมันอาจจะมีอีกนะเพราะเราไม่ค่อยองค์กรเราคอมแพคมากขึ้นเลยเราอย่าไปเรียกว่าองค์กรเราเล็กนะครับเราเรียกว่าคอมแพคอัดแน่นมากขึ้นนะครับคือจาก2ตึกเราก็เหลือตึกเดียวจากตึก4ชั้นเราก็เหลือ2ชั้นลดมาเรื่อยๆนะครับยังไงฮะอันนี้เป็นคอมเมนต์นะครับนี่ก๊อฟมาตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนี่ไปกินอะไรมา FOD หรือเปล่าทำไมไม่หลับไม่นอนเดี๋ยวจะโดนตรวจฉี่นะฮะดีฮะไม่เป็นไรนะครับก็เมื่อกี้พี่พูดถึงจังหวะของโอบาเมยองไปละที่มันไม่ล้ำอ่ะนะครับแล้วผู้ตัดสินไม่ยกธงอย่างเงี้ยสรุปแล้ว VR ดีใช่ไหมดีแค่นี้เหรอดีมันชัดเจนไงผมเห็นแล้วไลแมนมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันไม่รู้ได้ไงว่าไม่ล้ำเนี่ยกำลังด่าอยู่เลยคือไลแมนเนี่ยแม่งแทบจะเหยียบตีนกับแม็กไกวอยู่แล้วนะใช่มันอยู่กันตรงเนี้ยฮะแล้วไม่เห็นได้ไงวะนั่นน่ะดิแล้วมันเป็นมุมที่ว่าเห็นโอบามายองด้วยเห็นแม็กไกวด้วยไม่ใช่ว่าแบบมีซ้อมระยะวิ่งทับกันอะไรอย่างเงี้ยทีมงานเทคฝ่ายเทคนิคคุณบอบอกว่าซ่อมไฟเสร็จแล้วจะย้ายไปนั่งต่อไหมกูไม่ไปแล้วย้ายมาไงพี่ฮะคือยกมันให้อย่างนี้เลยไม่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 โอ้ก็ต้องดับก็หยุดไลฟ์ไปก่อนช่วงแรกไงเออแล้วก็กลับมาเนี่ยนะครับวันนี้ชีวิตมันโคตรมีอุปสรรคเลยนะครับเอออ่ะก็ประเด็นนี้ว่ากันไปนะครับจบเกมเสมอกันไป 1-1 นะบิ๊กแมตช์นะครับแล้วก็สถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยู่อันดับที่10ของตารางครับ9แต้มฮะผมว่าดูว่าท็อป10ครับท็อป10ท็อป10เฮ้ยนี่แฟนแมนยูแน่นอนเลยใช่ใช่มั้ยท็อป10นะครับครับเออมองโลกในแง่ดีนะอืมๆไม่ท็อป10กับพวกกลางตารางเนี่ยครับมันต่างกันมั้ยต่างกันนะฮะต่างกันนะเสียงต่างกันเลยเรียกว่ากลางตารางนี่แย่พี่เจมันเป็นแบบครับเนกาทีฟนะแต่พอบอกท็อป10ให้ดูดีถ้าแฟนแมนยูมีอย่างกอบเยอะๆนะพี่ว่าไม่เครียดแต่ไลฟ์เช้าผมด่ายับเลยดูบอลไม่เครียดอาร์เซนอล12แต้มนะอยู่ในพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกนะที่เซอร์ไพรส์คือเวสต์แฮมมี12แต้มกันอยู่อันดับที่5แล้วก็ลุ้นนะครับในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกันนะครับนี่เอ็มกลัวเราขาดไฟขนาดนั้นเลยนี่เอ็มเอาสายมาต่ออีกน่าจะกลัวเครื่องผมมากกว่าอ๋อกลัวว่าแบตจะหมดใช่ไหมนะครับเอางี้แล้วกันมันหมดเมื่อไหร่ก็เลิกเมื่อนั้นไปดื้อๆนะครับครับมีคอมเมนต์อะไรบ้างเนี่ยมีคนมาเทียบเลยเทียบเลยนะครับนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับอืมครับเกมคู่นี้สเปอร์บาเยิร์นสเปอร์บาเยิร์นได้แชมเปี้ยนลีกปีนี้สนุกนะครับผมว่าแต่ละทีมพวกยักษ์ใหญ่พวกนี้มีหลายทีมที่แบบหมายมั่นปั้นมือจะเอาแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ยูเว่บาเยิร์นนะบาร์เซโลนาพวกนี้นะครับถือว่าไม่ได้มานานละนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกในคืนวันอังคารนี้นะครับก็จะมีอาตาลันต้าเจอกับทางเซียเซียมอสโกนะครับมีอาชักตาโดเนตขออภัยนะครับเรอัลมาดริดเจอกับคลับบูชแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจอกับงานหนักครับดินาโมซาเกร็บนะฮะแล้วก็เซอร์บีเนียสเวดด้านะครับเจอกับโอลิมเปียกอสนะครับโลโคโมทีฟมอสโกเจอกับแอตเลติโกมาดริดแล้วก็บิ๊กแมตช์นะที่แฟนๆตามสนใจนะครับสเปอร์เจอกับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็ยูเวนตุสนะครับเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับแล้วก็มีกาลาตาซารายเจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับอ่ะนี่เป็นค่ำคืนวันอังคารเอาพรีวิวคู่ไหนก่อนเอาขอคู่สเปอร์แล้วเราไปคู่แอตเลติโกก่อนแล้วกันนะครับเป็นกลยุทธ์การขายครับมาก็แอตมาดริดเนี่ยวันนี้นะครับโมราต้าฟิตกลับมาละคือจริงๆมันไม่เชิงว่าฟิตหรอกคือมันมีการเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ไปลงตัวสำรองเสร็จแล้วไปโดนใบแดงไล่ออกก็ติดโทษแบนไปทั้งที่มีเจ็บนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยพ้นโทษแบนแล้วก็สมบูรณ์ละดิโก้กอสตาจะกลับมายืนคู่หน้ากับอัลเบโรโมราต้าแล้วก็จะขยับชาวเฟลิกซ์ไปยืนทางด้านริมเส้นฝั่งขวาโกเก้ด้านซ้ายโทมัสปาเต้กับซาอูดิเกตเป็นมิดฟิลด์คู่กลางโรดี้ซาวิชคิมิเนสทริปเปียร์เป็นแผงแบ็กโฟร์แล้วก็โอบลักเป็นผู้รักษาประตูส่วนโลโคโมทีฟมอสโกนะครับผมว่าอย่าไปรู้มันเลย
นะครับอ่ะกองหน้าชื่อสโมลอฟใครสโมลอฟหรือสมือนอฟวะมันมีซีรีส์เรื่องเหนือพี่มันเหมาเรียกรัสเซียว่าไอ้สมือนอฟจริงคือจริงอ่ะถ้าใครดูเออมันแบบมันดูชื่อรัสเซียดีไงเออแล้วก็อีกอย่างนึงชื่อรัสเซียมันจำยากนะครับแล้วภาษารัสเซียเนี่ยอ่านโคตรยากเลยอ่ะโคตรปราบเซียนเลยเขาบอกว่าหนึ่งในภาษาที่เรียนแล้วเข้าใจยากที่สุดนะมีหนึ่งภาษารัสเซียครับสองภาษาบาสภาษาไม่ใช่ภาษาพวกบาสเกตบอลนะอันนั้นไม่ใช่วอล์กิ้งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับภาษาบาสที่เขาพูดทางเหนือของสเปนอันนั้นเป็นภาษาที่เขาบอกว่ามันไม่มีรากจากอันไหนเลยอย่างอังกฤษอย่างสเปนมีรากมาจากละตินอะไรพวกเนี้ยแต่บาสเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ๆมันก็เป็นแบบขึ้นโผล่ขึ้นมาเป็นภาษาคือมันไม่มีที่มาจากไหนอ่ะเป็นหนึ่งในภาษาที่เก่าแก่สุดในยุโรปนะกูจะพูดทำไมวะแต่ว่าก็โอเคอย่างรัสเซียตัวอักษรมันเนี่ยเรามองเราไม่รู้นะว่าใช้แทนตัวอะไรใช่หรือว่าอย่างของสเปนอิตาลียังพอจะถอดเสียงได้พอจะคล้ายๆบ้างหรือว่าตัวออกมาคล้ายคำนี้ในภาษาอังกฤษอาจจะแปลความหมายเดียวกันก็ได้ใช่ใช่แต่ว่ารัสเซียกับบาสนี่งงนะครับอ่ะแต่เพราะฉะนั้นเราอย่าไปรู้เลยนะครับว่าโลโคโมทีฟมอสโกเนี่ยใครลงบ้างเดี๋ยวผมจะอ่านให้อีกคนหนึ่งนะครับเชมาเลดินอฟนะครับขอเดี๋ยวผมขอดูชื่อหน้าด้วยนะครับแล้วเวลาถ้าเกิดเป็นบอลรัสเซียพี่เจครับชื่อข้างหลังมันก็ปักเป็นภาษารัสเซียถูกไหมใช่และอย่างหนึ่งมันจะเปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนชื่อของคนต่างชาติสมมติมันจะลงสมมติผู้ชายของลงท้ายด้วยตัว O อ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นตัว R เลยนะถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะมันจะเปลี่ยนเลยถึงแม้ผู้หญิงจะลงท้ายด้วยตัว O มันก็จะเปลี่ยนเป็นตัว R นะซาฟีน่าซาฟินเห็นไหมมารัสซาฟินแล้วถ้าน้องสาวชื่อซาฟีน่าเออต้องมีตัว A ตัว R ในพวกนี้นะมันเหมือนชาลาปอว่าไงถ้าชาลาปอเป็นผู้ชายก็ต้องเป็นชาลาปอปอะไรอย่างนี้ชาลาปอปเออนะดีเหมือนกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับแอตเลติโกเนี่ยขุมกำลังปึกเลยนะครับโทมัสปาเต้นี่ตอนนี้กำลังฟอร์มดีมากนะครับต้องบอกว่ามีแฟนๆมากรี๊ดสุดยอดเลยนะครับมีนี่มีแฟนมากรี๊ดถึงในบ้านเลยนะตอนเขาไม่อยู่บ้านนะครับไม่ใช่กรี๊ดแบบชื่นชมแล้วผมว่าครับแม่บ้านนั่งบอกใครก็ไม่รู้เข้ามาในบ้านอ่ะขโมยขึ้นบ้านโทมัสปาเต้ครับครับคือหลายคนบอกเอ้าก็ขโมยอ่ะขึ้นบ้านก็ปกติขึ้นบ้านนักบอลก็เคยได้ยินข่าวแต่ว่าเขาบอกว่าช่วง3ปีหลังเนี่ยมันผิดปกติมากๆเลยนะครับสำหรับอัตราการขึ้นบ้านนักบอลของพวกขโมยเขาเช็คโปรแกรมใช่ดิว่าแบบเฮ้ยวันนี้เตะอ้าวไอ้ผู้ชายไม่อยู่บ้านแน่ๆมันเช็คได้เลยเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยมันก็รู้กันหมดมันตายตัวแล้วเนี่ยมันไปเยือนรัสเซียเนี่ยใช่ไหมเขาก็รู้ดิรับบอลมันก็เปิดดูโอ้มึงไม่อยู่บ้านหวานเจี๊ยบเลยที่อยู่นักบอลผมว่ามันไม่เป็นความลับมากอ่ะใช่สื่อดีๆก็เจอใช่นะครับอย่างเกมเอลเดวีมาดริดเรนโยเนี่ยนะครับเอริเก้กาเซมิโร่บอกว่ามันขึ้นบ้านเขาอ่ะครับคือมันเลี่ยงไม่ได้แล้วคือมันต้องมาเล่นใช่ไหมแล้วที่แบบน่ากลัวมากคือเมียกับลูกสาวนี่อยู่ข้างในบ้านเจอขโมยอ่ะขึ้นนะครับแล้วเนี่ยโทมัสปาเต้บอกอ๋อผมตอนผมไปรัสเซียผมก็โดนอยู่ตอนผมไปมอสโกผมก็โดน มาอีกเนี่ยแล้วก็มีการเก็บรวบรวมสถิติมานะครับเฉพาะนักบอลในสเปนที่ตอนเนี้ยเจอขโมยขึ้นบ้านตอนเล่นบอลเนี่ยตอนอยู่ในสนามเนี่ยนะครับเคลาปิเก้คาริมเบนเซม่าอันโบโรโมราต้ายอร์ดี้อัลบาเควินปรินซ์บัวเต็งอาตูเมโลอาตูนี่เพิ่งมาปีแรกแม่งโดนแล้วนะแจ็คพอตแตกจริงรับน้องกูคินซานเชสวิลเลียมกาวันโยเอสเกลการายกาเบรียลเปาลิสต้าฟาฟูเนสโมริอันนี้ย้ายจากเอเวอร์ตันมาอยู่บิยาเรียนนะครับจอเฟ่กองด็อกเบียโอ้โหนี่มันแสดงว่ามันไม่ใช่เหตุบังเอิญแล้วนะก็มันเป็นความตั้งใจเลยนะที่แบบเนี่ยหนึ่งมีตังแน่ๆมีทรัพย์สินแน่ๆเพราะนักบอลรวยทุกคน2คำนวณได้เลยว่าออกเมื่อไหร่กลับเมื่อไหร่ใช่ไหมคือบอลยังไม่จบ90นาทีมึงวิ่งออกจากสนามไปดูบ้านไม่ได้นะถูกไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจไม่ต้องกวดขันละแต่เรื่องขโมยขโจรในสเปนเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยถ้าของหายเนี่ยทำใจเลยแจ้งได้อย่างเดียวตำรวจแม่งจดได้อย่างเดียวไม่หาไม่เจออยู่แล้ว
โจรเยอะมากนะครับเครื่องนี้ทำฮิตอีกแล้วพี่เจมอะไรนะดูคอมเมนต์อยู่แล้วก็เด้งออกมาเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับทีนี้อันที่ความเห็นที่เข้ามาก่อนหน้านี้ไปหมดแล้วนะไปหมดแล้วไม่ได้นะให้เมนต์เข้ามาใหม่คอมเมนต์เข้ามาใหม่นะฮะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราเขาจะด่าเราเห็นมีอันนึงบอกติดไหมให้ผมหน่อยอ๋อเหรอเอานี่แหละเอาวางไว้ตรงนี้เลยครับเป็นไงครับคือไลฟ์ของเราคือเป็นไลฟ์เพื่ออาทรนะครับไม่ต้องซีเรียสมากครับอยากทำอะไรเราแล้วก็ทำเรามาถึงจุดนี้แล้วก็นะครับผมว่าพี่ทำไอ้ที่สุดไปแล้วแหละพยายามไม่ใช่เกาไข่ตอนแรกก็ไม่รู้เลยไม่เราไม่คนก็แคปมาให้ดูอ่ะผมอยู่ไลฟ์ช้าผมยังรู้เพราะว่าแฟนเพจเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากว่าโอ้โหไปดูเลยครับพี่เจมทำวีรกรรมไว้ครับไปดูเลยครับจนผมต้องไปดูอ่ะจริงเหรอผมนั่งดูทั้งคลิปเลยเป็นชั่วโมงอ่ะเพื่อหา2ครั้งนั้นอ่ะไม่เขาบอกระบุด้วยนะนาทีที่30กว่า31อะไรนี่แหละทำคลิปให้ด้วยเก่งมากทำจิ๊บไม่น่าทำนะจริงๆเนี่ยผมโอเคจังว่าอ่ะมาที่เกมใหญ่ค่ำคืนวันนี้ครับสเปอร์เจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะนะครับเอ็มเชียร์ทีมชาติไทยใช่ไหมต้องงอแม่งนอกเลยทำไมกันถามท่านนะสเปอร์ช่วงหลังๆไม่ดีนะกอล์ฟครับมาริซิโอโปเชตติโน่นี่มีการเริ่มมีการพูดถึงแล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งจนกระทั่งจบฤดูกาลก็เป็นได้นะครับตอนนี้ถือว่าต้องพยายามแล้วแหละแต่เจอกับบาเยิร์นมิวนิกไม่ใช่งานง่ายเลยครับบาเยิร์นมิวนิกนี่โอเคว่ามันอาจจะเสียประตูเยอะแต่ว่าก็ยังชนะรันมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนัดที่แล้วนี่แฟนบาเยิร์นบอกเซ็งนะครับทำไมมันชนะ 3-2 แพ้ไปเลยดีกว่าไม่พอโอ้ตายแบบตายเลยอ่ะครับจริงๆน่าจะดีใจมากกว่านะคูตินโญ่ก็ยิงชีวิตใหม่ของคูตินโญ่ที่บาเยิร์นมิวนิกเขาบอกว่าดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยนะครับอ่ะมาดูสเปอร์กันนะครับวันนี้นะครับโยริสผู้สาประตูอยู่แล้วโยริสนี่ช่วงนี้กำลังเข้าฟอร์มมากครับนะครับจังหวะเสียประตูนี่โหกดเข้าตาเลยนะครับโยริสคนที่เล่นในเกมนัดชิงบอลโลกละมาแล้วนะครับครับจังหวะที่โดนลูกเขียวไปยิงแผงแบ็คโฟนะครับอันเดอร์ไวเดลดับวิสันซานเชสแฟร์ตองเก้นเดวิสนะครับตรงกลางนะครับแฮร์รี่วิงส์แล้วก็ตังกุยเอ็นดอมเบเล่แต่ผมเห็นชื่อเนี่ยคนแรกผมก็อ่านเป็นอย่างนั้นนะตังกุยนะคือเห็นยังไงก็อ่านเป็นตังกุยแต่ที่รู้ว่ามันไม่ใช่หรอกแต่ก็อ่านเป็นตังกุยตลอดเขาต้องอ่านว่าอะไรตองกีครับนะตองกีเพราะ G U Y เนี่ยในภาษาฝรั่งเศสต้องอ่านว่ากีครับนะครับเหมือนกีฬาโลใช่ใช่เมื่อก่อนพี่ตอนที่ยังไม่รู้เรื่องอ่ะก็มันก็จะมีเนี่ยไปเดินห้างก็จะมีเนี่ยอยู่ในห้างใช่ไหมไอยี่ห้อเนี้ยเราก็บอกว่าเฮ้ยกุยลาโรสแม่วะใช่ไหมกุยลาโรเช่ด้วยซ้ำใช่ไหมสุดท้ายแล้วมันออกเสียงแบบนี้อ่ะตังกุยดอมเบเล่ยินกับวิงส์นะครับแล้วตัวรุกเนี่ยเอลิกเซนอันลี่นะครับแล้วก็ลูคัสกับซองเฮงบินคนใดคนหนึ่งแต่พี่ว่าซองเฮงบินว่ะใช่นะแล้วหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับเพราะปกติคนที่จะโดนเปลี่ยนก็จะเป็นลูคัสมูล่าที่สลับกับเอลิกาเมล่ามากกว่าใช่นะครับอืมใช่โอเคส่วนบาเยิร์นมิวนิก 4-2-3-1 นะครับนอยเออร์ผู้สาประตูแบ็คขวาคิมมิชแบ็คซ้ายอาราบ้าเซนเตอร์ลูคัสเอนันเดสไม่ก็เชโรมบัวเต็งนะครับกับอันเดรชูเล่ตรงกลางเตียโก้กันตาร่านะครับกับโคลงแตงโตลิโซตัวรุกมีอีวานเนี่ยตัวนี้เขาบอกว่ายืมมาแม่งกลายเป็นของดีนะครับไม่ดีสิครับกูตินโยโกมองแล้วก็หน้าเป้าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กอบว่าไงผมว่าตอนนี้บาเยิร์นเริ่มเข้าฟอร์มแล้วนะเพราะว่านิโก้โควัตเหมือนหาระบบที่คูตินโญ่เล่นออกเจอแล้วก็คือให้เล่นเป็นเพลย์เมกเกอร์แล้วก็เท่าที่อ่านมาครับบอกว่าคูตินโญ่เนี่ยเข้าขากับเลวันดอฟสกี้มากนะครับแล้วดูทรงแล้วตอนนี้เนี่ยบาเยิร์นดูลงตัวกว่า มีสิทธิ์ออกมาเอาแต้มจากสเปอร์ได้พี่ไม่ว่าไม่แค่เอาแต้มว่ะชนะเลยพี่ว่าชนะเลยครับเขาหลังสเปอร์อ่ะช่วงหลังๆนะไม่ดีแล้วก็ผมว่าการเกิงอะไรก็แผ่วพวกอันลี่หลังๆมันก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมละครับพี่คิดว่าวันนี้นะทีเด็ดเลยหลังสเปอร์มันนัดกันฟอร์มตกเลยนะวันนี้ทีเด็ดเลยบาเยิร์นมิวสิกครับนะครับใครส่ง
ใครส่งกิฟต์มาอีกแล้วเนี่ยจะมาสแครชใครมีคนส่งมาด้วยแล้วก็คุณปอนถามว่าฝ่ายการตลาดเนี่ยไปคุยกับซีมาหรือยังคือมึงจะอะไรนักหนาเดี๋ยวไข่ก็ไข่ผมโธ่ลูกค้าเข้าได้นะพี่ถ้าเกิดลูกค้าเป็นซีมาเข้าพี่เจนทำไงเอาครับเอาแล้วก็โชว์เลยนะผมลาดให้ดูเลยกล้าดูว่ะล่ะกล้าดูกูก็กล้าลาดกูจะซีมาเนี่ยนะลาดปุ๊บแล้วนอนนอนเป่าพัดลมนะสมัยเรียนรอดอนะครับโคตรอารมณ์เลยครับว้าวเย็นๆน้องไม่รู้ครับโอลิมไปเอ็มผู้หญิงฮะโอเคนะครับซานเชสเมื่อไหร่จะเจ็บพักสัก6เดือนนะครับทำไมไปแช่งเขาอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเสือใต้โดนนะครับเอ้ยนานาทัศนะมันเราไม่ว่ากันอยู่แล้วนะคนละร้อยไหมแล้วคุณน้ำชาชมมาครับครับมีสาระนะวันนี้ก็บอกแล้วเวลา TK ไม่อยู่อะทุกอย่างมันจะดีนะฮะมันจะเป็นสาระไม่ได้ออกทะลงออกทะเลอะไรนะครับครับดีครับคุณกอล์ฟย้ายเวรแล้วเหรอครับไม่ได้ย้ายยังไม่กลับเลยอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเช้าไปแล้วนี่เห็นพี่กุ๋ยครับอู้งานผมเลยเข้ามาช่วยพี่เจมส์ดีคือคงไม่ได้อู้งานพี่เห็นใจเขานะโดนภรรยาตีเรื่องไม้ขวัญเสื้อเพราะว่าตากผ้าไม่ได้ถึง12ชิ้นภายในไม้แขวนเดียวอ้าวเขาไปคุยไว้ไงครับเขาคุยว่าสถิติสูงสุดเขาเนี่ยตากผ้า14ชิ้นในไม้แขวนเสื้ออันเดียวฮะแล้วไปทำแล้วมันไม่ถึงภรรยาเลยตีด้วยไม้แขวนเสื้อครับแล้วทีนี้ก็เลยไม่กล้าออกจากบ้านเป็นรอยนอนกุมนี่นอนกุมเข่านี่อยู่มุมห้องนี้ครับนี่เห็นไหมนี่แล้วก็หันหน้าเข้ามุมด้วยหันหน้าเข้ามุมด้วยน่าสงสารเขานะครับนั่งหูน่าสงสารมากชีวิตเขาอะจริงๆชีวิตเขาไม่ได้ดีเลยนะครับชีวิตเขาน่าสงสารจริงพี่เคยไปบ้านเขานะครับบ้านเขาต้นไม้ครึ้มใช่เรียกว่ารกดีกว่า พี่ก็พาโนเช่ไปลูกชายครับนะครับแล้วตายภรรยาคุณทีเคก็บอกว่าพี่เจมระวังงู อันนี้คือไม่ได้อำไม่ได้อำแต่จริงๆเพราะต่ายเคยเห็นนะครับเพราะว่าต่ายเคยเจองูเลื้อยเข้าบ้านครับนะครับก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเพราะว่าตั้งกุยเขานั่งดื่มอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาโทรตั้งกุยก็รับปั๊บพี่กุยกับบ้านเลยงูเลื้อยเข้าบ้านกุยวางแก้วปั๊บเรียกจะรถขับบ้านเลยครับแล้วก็ทุกวันนี้บ้านของพี่กุ๋ยเมื่อก่อนนี่เขาจะเขียนบ้านนี้อยู่ดีมีสุขอยู่แล้วรวยฮะตอนนี้เขียนว่าออกแล้วครับบ้านสลิทิลีน สองคนได้พูดภาษาพาเซลกันนะจริงเหรอฮะ โอ้งูเยอะลูกคึ้มจริงๆนะครับนี่คุณเจี๊ยบถามมาบอกว่าพี่เจมหาหมอยังคะครับไม่หาครับไม่หาคือเก็บไว้บี้มันดีคือไม่มันบางทีมันไม่เราไม่มีอะไรทำครับอันนี้ดีถูกไหมเวลาไม่มีอะไรทำมันโคตรเพลินเลยนะครับบี้ไอเอ็มชอบนี่แหละครับฉายาคุณเจมส์เกาไข่เฮ้ยอะไรเนี่ยมาบ่อยๆนะครับคุณกอล์ฟครับทีมงานดับไฟให้คุณเจมส์เกาครับโอ้โหขนาดนั้นหรอกนะครับพี่เจมเอาไลท์เช้ากลับมาอ๋อโอเคโอ้โหใครวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคนนี้เขาตามดูตอนไลท์สดช่วงเช้าคุณดิษฐ์ตะไนคุณจะโพสอะไรนักหนามีคนมาซ้ำให้ใช่ไหมครับโอ้โหครับอ่ะก็พี่ว่าบาเยิร์นมีโอกาสชนะว่ะนะครับกอล์ฟว่าไงครับพี่ถามผมเข้าเรื่องดื้อเลยผมว่าบาเยิร์นดีกว่าอืมคือเนี้ยผมดูว่าบาเยิร์นดีกว่าอ่ะคือสเปอร์นัดที่แล้วชนะมันก็จริงแต่ก็ชนะแบบก็ไม่ได้ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นะครับแล้วเกมแรกไปเยือนโอลิมปิกอสนำก็2-0นะครับโดนก็2-2นะครับอีกคู่หนึ่งนะครับทีมตัวแทนจากอังกฤษแมนซิตี้กับดีนาโมซาเกร็บนะครับเขาบอกว่าวันนี้อากัวเร่จะกลับมาเป็นตัวจริงละนะครับแล้วก็มีสเตอร์ลิงแบรนโดซินวาดาบิดซินบาเควินเดอร์รอยโรดิโก้นะครับเมนดี้นะครับเฟร์นันดินโญ่
โอตาเมนดี้ชาวกันเซโลนะครับครับนี่คือสวีคนแรกของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับดินาโมซาเกร็บนะครับโอ้ตัวนี้ดังนะครับทางโอนโมรู้จักไหมไม่รู้จักโอ้โหไม่รู้จักโอนโมอ่ะไม่ใช่ซักผ้าเหรอเฮ้ยไม่รู้จักโอนโมมันทำฟุตทำงานเกี่ยวกับฟุตบอลได้ไงไม่รู้จักโอนโมดานี่โอนโมอ่ะดังจะตายครับดังมากฮะดานี่โอนโมเนี่ยเขาเป็นเด็กเก่าบาซ่าครับนะครับแล้วก็ได้แชมป์ยู21ของยุโรปกูภูมิใจกูรู้จักคนเดียวก็วันนี้เดี๋ยวจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่ว่าซิตี้เห็นมีข่าวว่าเดอบรอยไม่ได้ซ้อมตอนวันจันทร์จะได้เล่นไหมกอล์ฟจะได้เล่นไหมต้องเช็คถึงแต่ผมว่าเป๊ปคงไม่ซีเรียสถ้าเกิดว่าเจ็บนิดนึงเนี่ยเดอบรอยเอาคนอื่นแทนได้มันยังมีมาเลสนะมีอินกายบูโดกันอะไรเงี้ยครับเอ็มช่วยหน่อยดิบูเล่นบูโดกันไปแล้วแล้วกูโดกันครับเนี่ยมันมีเยอะมีตัวเลือกเยอะคือในแผงกลางกับข้างบนเนี่ย3ตัวลุกแล้วก็3แผงกลางมันมีตัวสลับสับเปลี่ยนเพียบไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้ซิตี้ที่มีปัญหาแค่เซ็นเตอร์อย่างเดียวใช่เจอดินาโมซาเกร็บแล้วเล่นในบ้านที่ว่ามันไม่เหนือบ่ากว่าแรงนะครับครับชนะแน่แต่หลายคนบอกว่าพี่บอกฟันธงว่าซิตี้ชนะเนี่ยแม่งใครก็ฟันได้ไม่ต้องการอย่างนั้นครับน้อยนาเด็กบ้านผมก็ยังฟันธงได้ขอสกอร์นะอ่ะก็ขาดเลยเหรอขาดเดี๋ยวพี่เปิดดูก่อนนะเท่าไหร่ผมว่าขาดเอ้ยที่เก็บมาดูเดี๋ยวไลฟ์หายนะครับก็ผมว่าขาดเหมือนกันนะครับน่าจะสัก30นะฮะ30ยังไงก็มาอยู่ละนะครับอ่ะนี่คือซิตี้นะครับอีกคู่นึงมาดริดแล้วกันมาดริดเจอกับคาบูชนะครับโอ้เรอัลมาดริดนี่ช่วงหลังนี่ฟอร์มดีครับไม่เสียประตู3เกมติดต่อกันแล้วนะหลังจากที่โดนปารีสแซงต์แชร์แมงยิงไป 3-0 นะครับก็กลับมาก็มาชนะเซบีย่าใช่ไหม 1-0 ชนะโอซาซูน่า 2-0 แล้วก็เสมอกับแอตเลติโกมาดริด 0-0 นัดที่ก็เซมิโลโดนขโมยขึ้นบ้านนะครับก็วันนี้แต่ว่าวันนี้มันสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไปอย่างนึงเพราะถ้านับในแชมเปี้ยนส์ลีกคือเอ้ยกูแพ้มานัดแรกนะครับวันนี้ต้องเต็มที่เล่นที่ซานติโกเบนาเบลครับก็เบนเซม่าอาซาวิดิซุสแต่พี่ว่าน่าจะเป็นเกเดตเบลเว้ยนะโครสโมดิตกาซิมิโร่อ่ะกลางชุดนี้แน่นะครับส่วนแผงหลังลามอสวารานชัวร์ๆอยู่ละกาบาคารก็ชัวร์ละอีกคนนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องลุ้นความฟิตของมาเซโลนี่ก็เจ็บกระดูกต้นคอครับถ้าไม่ไหวก็จะเป็นนาโชซึ่งนาโชเกม2เกมหลังเนี่ยเล่นดีนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นใครแต่ว่าไม่น่ามีปัญหามากนะครับสำหรับตำแหน่งแบ็คซ้ายใครลงว่าโอเคหมดละเจอกับคลับบูชนะครับครับโอเคเลเก้นะครับชื่อนี่แม่งแบบดูรู้เลยครับเป็นคนยุโรปแน่นอนครับดาวิดโอเคเลเก้นะครับไม่ใช่แอฟริกาหรอกนะพี่เดาได้ชื่อยุโรปมากขาดไหมเป็นคนไทยครับอ่ะเอ็มเข้ามานี่เลยมาเข้าไปแล้วพี่เท้าเข้าไปแล้วเหรอเข้าไปแล้วเหรอเข้าช่วงไทยอ๋อนี่แฟนๆรู้จักเอ็มใช่ไหมไม่รู้เพิ่งรู้เมื่อเช้าแหละมาโชว์หน่อยเดี๋ยวก็จะไม่ได้โชว์แล้วก็มาติดเหนือกว่าชัดเจนแล้วเป็นไฟบังคับแล้วก็ฟอร์มกำลังเล่นด้วยความมั่นใจครับขับบูชไม่น่าต้านอยู่จริงๆนะครับดูละ2เม็ดนะครับผมว่ามีนะครับวินิซุสจูเนียอาจจะลงหรือไม่ลงเป็นเบลเป็นนาซาผมว่าความโหดเท่ากันแหละน่าจะ 2-0 ถึง 3-0 ด้วยเผลอๆนะสำหรับเรอัลมาดริดนะครับโอเคอ่ะเราว่ากันถึงแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วทีนี้มาดูคอมเมนต์หน่อยนะครับครับนี่คุณคุณสิทธิชัยบอกว่าพี่เจมขอเน้นหน่อยครับเน้นอะไรฮะไม่บอกนะบอกให้เน้นตรงไหนฮะเน้นบอลหรือเน้นไข่หลังๆนี่พูดไข่ไม่เป็นเรื่องปกติแล้วคือไม่อายแล้วอ่ะครับคุณลิเวอร์พูลยุทธนาบอกว่าสวัสดีครับคุณตี้ยิงด้วยผมพูดถึงเกมที่แล้วนะฮะคุณกรีดบอกว่าหมดการพี่ก๊อฟคุณงามความดีที่สร้างสมมาผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะคุณออฟตราจ็อบบอกว่าวานใครเอาไม้ไปตีขาลิงการ์ดให้หักทีครับพี่ว่า
ดีแล้วนะพี่ชอบพี่ชอบลินการ์ดเพราะว่าพี่ชอบเขาเล่นน่ะพี่ดูแล้วพี่มีความสุขเวลาลินการ์ดวิ่งมูฟเมนต์เขาจับบอลวิธีคิดอะไรอ่ะตลกดีดูแล้วบันเทิง นะเป็นนักบอลที่หยุดการพัฒนาตั้งแต่อายุ21ครับนะครับหมายถึงฝีเท้าเหรอฮะสมองไหมครับ ดูแล้ว มึงไม่เก่งไปกว่านี้แล้วล่ะนะครับ และอีกคนที่ดูทรงแล้วกำลังจะตามมาติดๆนะเบอร์สิบดูแล้วมันน่าจะตามมาติดๆตามลูกพี่ไปติดๆนะครับเมื่อวานวิ่งหนีโซคาติสไม่พ้นโซคาติสที่แกตื่นไม่ได้เร็วเลยนะโอเคก็เอานะดูไว้แบบมันเป็นบันเทิงไหมครับช่วงนี้แฟนแมนยูนะอย่าไปคิดอะไรมากครับครับผมงงนะผมดูไฮไลท์ใน YouTube นี่แหละไฮไลท์แมนยูอาร์เซนอลแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งโคตรแอบสแตรกเลยบอกว่าเขาเขียนอย่างนี้บอกว่าฟอร์มมึงก็ไม่ดีครับอาร์เซนอลก็ฟอร์มเหมือนจะดีแล้วอย่างเงี้ยทำไมมึงถึงชนะเขาไม่ได้กากเอ้ยก็คงได้ไปแค่ยูโรป้าแหละยังไงวะเนี่ยเราต้องแยกนะแยกทีละท่อนก่อนฟอร์มมึงก็ไม่ดีครับอาร์เซนอลก็เหมือนฟอร์มจะดีแค่นี้ก็เอาชนะเขาไม่ได้กากเอ้ยคือมึงรู้ตัวอยู่แล้วว่าทีมมึงฟอร์มไม่ดีและอาร์เซนอลเหมือนจะดีฮะโดยตรรกะแล้วทีมฟอร์มไม่ดีมันชนะทีมฟอร์มดีเนี่ยมันเป็นไปได้ยากไหมยากยากแล้วมันบอกว่าแค่นี้ก็เอาชนะเขาไม่ได้เออกูงงชิบเป๋งเลยพิมพ์อะไรมึงวะเนี่ยหรือเขาพิมพ์อะไรตกหล่นหรือเปล่าเซลพี่กุ๋ยมากเดี๋ยวไฟดับอีกหรอกครับมีคุณวัชราบอกตังกุยตังเกคนออกทะเลหายไปก็นะโหโดนตีด้วยไม้แขวนเสื้อเจ็บนุ้ยไว้ก๊อฟครับเจ็บนะครับเอ็มบอกเคยโดนคุณเต้าจังนะครับหรือว่าคุณพัทธวันดีรัตนะครับเขาบอกแบ็คขวาบาเยิร์นไม่ใช่ปาวาหรือคืนนี้นะครับเห็นเกมที่แล้วในบุนเดสลีกาคิมิชเล่นเป็นของกลางก็ตามการคาดการเนี่ยเขามองว่าจะเป็นคิมิชคือแล้วแต่สำนักเลยนะนะครับคุณเต้าจังถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมิ่งขวัญของวงการไลฟ์สดนะครับคือเราสองคนกับคุณตังกุยเนี่ยมันจะออกทะเลเรื่อยนี่ไงครับดึงเข้าดึงกลับมาดึงกลับมาตลอดเขาเรียกว่าเป็นประภาคารเป็น ดึงกลับมาตลอดเลยนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเออในห้องในไลฟ์เนี่ยมันยังมีคนที่แบบอยากได้ข้อมูลอยู่นะครับโดยที่เขาไม่สนเลยว่าเราจะออกไปไหนอ่ะเขาก็จะยืนอยู่ในเส้นทางของตัวเองนะครับผมคือใน Facebook มันมีท็อปแฟนใช่ไหมแต่เนี่ยต้องเป็นท็อปของท็อปแฟนเป็นยอดมงกุฎเพชรนะครับเหมือนขายตรงใช่เป็นยิ่งกว่าแอมเวย์อ่ะมีอีกเพจหนึ่งนะครับอีกแหล่งข่าวหนึ่งก็บอกว่าปาวาจะลงอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เหมือนกับคุณเต้าจังทัดท้วงมาคือแล้วแต่เลยว่าจะเอาข้อมูลไหนนะครับนี่คือการคาดการณ์ทั้งหมดนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับสเปอร์แต่พี่ว่าซอนฮุงมินจะลงว่ะนะครับลูคัสมูร่าไม่น่าได้เล่นนะครับพี่เจมมีพี่กอล์ฟมาสาระเน้นๆเลยนั่งมุมนี้เกาไข่ได้ไม่มีใครเห็นจริงๆพี่เจมเป็นคนสาระนะจริงเมื่อวานใครดูไลฟ์สดเพจเจมลาลิก้าตอน 3:30 น.ป่ะครับหลายคนนี่นั่งดูแล้วก็บอกว่าพี่พอแล้วตะโกนบอกว่าพี่เจมพอแล้วแบบผมอ้วกเป็นข้อมูลแล้วจริงจริงเขาโอ้ไม่ไหวแล้วอ่ะน่าจริงจริงพี่เป็นคนมีสาระนะนะครับโอ้คุณเสนอเทียมเลิศรักเป็นห่วงผมมากครับอย่าลืมตัดเล็บก่อนนะครับนี่ใครรู้ของสาธารณะเวลาใครยังจะเล่นอะไรก็เล่นนะครับครับยิ่งคุณตังกุยมีลูกน่ากลัวมากนะครับระหว่างกลางค่ำกลางคืนลูกจะเลื้อยไปกินยุงครึ่งแรกนี่มาดีมากนะดูเป็นหัวเป็นใหญ่ไม่หรอกลูกน่าจะได้แม่มาเยอะแหละผมว่าน่าจะเป็นคนดีแหละนะครับนะครับนี่เขาบอกว่าอันนี้โอเคเรือเหนือ3เมตรกว่า3เมตรค่ะเรือเนี่ยนะทำไมน้ำ
ท่วมสูงยังโอ้โหสามเมตรกว่าเลยเหรอโอ้โหเรือเล็กคุณออกงดออกจากฝั่งนะครับผมว่าข้ามคู่นี้ไปดีกว่านะจะยิง 5-6 เมตรเลยเหรอเป็นเอาแบบบัฟฟอร์ดเลยเหรอโหดไปครับไลฟ์เช้าไม่มีแล้วต่อไปจะเสพข่าวจากไหนครับช่วงกลางวันก็มีแต่คลื่นลมทะเลแสงแดดและเกาไข่ขัวมีเดี๋ยวก๊อฟก็มาช่วยก็มาช่วยแหละก็มันไลฟ์เช้าเสร็จมันก็มาไลฟ์เขาก็มาไลฟ์เช้าต่อไงเช้าผมอำลาไปแล้วเอาเหรอเอาเหรอบอลสายฮาเจอกันนะครับจ่ายผิดจ่ายถูกจ่ายขาดจ่ายเกินสเปซสปาทั้งเกมนะถ้าจะพูดถึงเกมแมนยูกับอาร์เซนอลใช่ควรขายป็อกบาไหมสำหรับผมนะผมมองว่าควรขายว่ะคือแมนยูเต็ดจะคิดว่าเอ้ยฉันจะตั้งลำโซชาร์ฉันจะตั้งชุดใหญ่ชุดใหม่ภายในเขาบอกว่าไงจะพูดว่าไงสร้างทีมจะสร้างทีมเออรอป็อกบาเข้าใจมากเข้าใจมากที่แม่งใช้คำไม่ถูกจริงว่ะเออจะสร้างทีมโดยที่มีป็อกบาเป็นแกนหลักเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นความคิดที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องมากนะเพราะว่าทีมมันก็ควรจะต้องสร้างไปแบบทั้งทีมอ่ะไม่ใช่ว่าเอาคนนี้ตั้งเลยแล้วก็เอาคนนี้มาวางอ่ะอาจจะไม่เวิร์กแล้วที่ผ่านมาดูเหมือนป๊อกบาก็ไม่ได้ว่ามีใจที่แบบไม่ได้แข็ง 100% อะไรเงี้ยหรือเป็นเพราะว่าเขาไปโดนสปอยหรือเปล่าพี่พอโซชาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวสร้างทีมเองเป็นศูนย์กลางได้ใจเลยจะทำอะไรก็ทำเป็นไม่ได้จะไปออกข่าวว่าจะไปให้ข่าวว่าโอ้อยากหาความท้าทายใหม่ก็ไปพูดจะไปแบบไปเรื่องแบบงอแงค่าเหนื่อยอะไรก็เต็มที่ผมว่าขายไม่ครับ170 180อ่ะคุ้มจะตายครับนะแล้วเราก็เราแนะนำเลยบอกแนนแมนยูเอาเงินก้อนเนี้ยไปเอาลูกากูกลับมานะครับแล้วหมดแล้วก็จ่ายค่าชดเชยแล้วก็ดึงเอาสัญญายืมตัวจากอเล็กซิสกับคอนเตอร์กลับมาแล้วทีมก็จะดีขึ้นขอบคุณขอบคุณครับต้องมีคนชูนิ้วกลางให้ด้วยนะครับเมื่อวานสาระเพียบฮะก็อตชิปด้วยอะไรเนี่ยฮะพี่เจมไข่ดำเห็นเหรอเห็นเลยหรอขอข่าวเรื่องเสื้อลิเวอร์พูลหน่อยครับอยู่ในชั้นศาลแล้วนะครับก็ยังตัดสินยังไม่ได้แต่ดูทรงแล้วเนี่ยพี่ว่าไนกี้แม่งน่าจะได้เพราะว่าข่าวไปทางไนกี้จนขั้นที่ว่ามีหลุดแบบออกมาแล้วว่าออกเป็นแบบสไตล์ไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไนกี้อาจจะต้องพ่ายแพ้ให้กับขอพ่าย NB นิวบาลานซ์น่าจะต้องพ่ายแพ้กับไนกี้เพราะว่าโหเขารวยกว่าเยอะครับแล้วก็ให้ส่วนแบ่งให้อะไรคือเขาบอกว่าเน็ตๆน่ะคือการันตี30ล้านครับ30ล้านปอนด์ต่อปีสำหรับลิเวอร์พูลหลายคนอาจจะมองว่าน้อยนะแต่มันจะมีส่วนแบ่งจากการขายทั่วโลกส่วนแบ่งจากการขายในช็อปอะไรหลายๆอย่างอ่ะซึ่งเบ็ดเสร็จรวมแล้วเนี่ยมันน่าจะทะลุเกิน70ล้านอ่ะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่แบบก็ได้นักเตะระดับเกเรต A อ่ะคนหนึ่งใช่ไหมและอีกอย่างนึงก็คือในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่าลิเวอร์พูลเล็งนักเตะคนไหนที่มีสปอนเซอร์เป็นไนกี้เนี่ยครับสามารถดึงออกมาได้เลยนะฮะนะแล้วไนกี้เนี่ยเขาก็จะมีซูเปอร์สตาร์ที่อยู่นอกเหนือวงการฟุตบอลนะครับมาช่วยโปรโมทอะไรให้อีกอ่ะคือมันค่อนข้างแมสคือถ้ามองในแง่ของผลประโยชน์ไนกี้มันดีกว่าเยอะตีตลาดที่อเมริกาง่ายด้วยใช่ใช่ยกตัวอย่างสมมติอยากได้นักฟุตบอลนะคนนี้นะสปอนเซอร์เป็นไนกี้ค่าตัวร้อยกว่าผมคุยกับไนกี้ใช่ไนกี้บอกงั้นคุณออกมาร้อยสิบห้าเดี๋ยวผมออก5ล้านเลยอันนี้ก็น้อยไปน้อยไปนะครับหรือแบบลิเวอร์พูลอยากได้ไทเกอร์วูดเนี่ยไนกี้ก็ดึงมาให้ได้นะครับดึงมาทำอะไรฮะกูก็พูดไปเรื่อยจริงนะครับเนี่ยเขาบอกคนขายป๊อกบาให้มาติคุณกอล์ฟมาสายคุณแต้วจังอ๋อครับสวัสดีครับเฮเจมผู้มีสาระนะครับสร้างทีมรอบป๊อกเนี่ยคนที่จะย้ายตลอดเวลาเนี่ยนะเออใช่นะครับครับเช้าบ่ายรอไลฟ์เย็นด้วยเลยนะครับพี่กอล์ฟคือผมต้องโดนตรวจฉี่แล้วจริงๆไลฟ์เย็นด้วยทำได้นี่ผมว่าต้องไม่มีใครทำได้แบบพี่เลิศใช่
นี่ขนาดเขาอยู่เวียดนามยังไลฟ์สดเลยนะทุกวันนี้เราต้องบอกให้เขาพอใช่ไหมพี่ต้องห้ามต้องห้ามหมอไม่ให้ไลฟ์เกินอาทิตย์ละ20ไลฟ์ครับวันไหนถ้าแบบไม่น้อยไปเขาจะสั่นคือหนุ่มสมศักดิ์เนี่ยบอกนับเลยบอกว่าพี่รวมทั้งหมดนะทุกเพจทุกอะไรนะพี่ไลฟ์อาทิตย์หนึ่ง20ครั้งครับแล้วเราก็มานั่งคิดของเราโหกลัว15วันครั้งออกพร้อมลอตเตอรี่ลอตเตอรี่มันน้อยนะครับเออแต่ว่าพอไลฟ์แล้วมีคนดูนะครับครับคุณเต้าจันบอกว่าพรุ่งนี้เกม UCL Barca เจออินเตอร์เล็กซิสจะได้ลงเจอทีมเก่าหรือเปล่านะครับก็มีสิทธิ์นะครับเพราะนัดล่าสุดยิงแล้วใช่แต่ว่าโดนไล่ออกคือยิงไป1ประตูนะคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการคือยิง1ประตูตอนแรกเขาบอกว่ายิง2ประตูครับแต่จริงไม่ใช่ยิง1ประตูนะครับส่วนเกมกับอินเตอร์ใช่ไหมบาร์เซโลน่านะครับก็เมสซี่กับอันชูฟาติเนี่ยกลับมาซ้อมได้แล้วเดมเบเล่ก็ซ้อมได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ลงต้องแต่ว่าต้องรอลุ้นว่าจะตัวจริงหรือว่าสำรองนะครับส่วนอเล็กซิสเนี่ยเชื่อกันว่าอาจจะเป็นสำรองนะอาจจะเป็นสำรองก็คือลูกากูอาจจะคู่กับลาวตาโรมาติเนสนะครับเพราะว่าพี่ว่าในเรื่องของความฟิตเรื่องของอะไรเนี่ยลาวตาโรมาติเนสและความสดอะไรเนี่ยดูดีกว่าดูเข้ากว่าดูดีกว่านะครับครับลูกากูกับลาวตาโรมาติเนสน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับคุณเต้าจังครับส่วนที่เหลือก็มีเซนซี่นะครับซามัวโบโซวิชกันเรว่าพวกนี้จะเป็นตัวประจำอยู่แล้วของคอนเต้ปีนี้เนี่ยเติมมาดีจริงนะกี่นัดแล้ววะ 6-7 นัดแล้วนะครับคือนัดไหนหือก็จะต้องมีได้ประตูอะไรสักลูกนึงอ่ะต้องมีสักลูกนึงเนี่ยน่ากลัวแล้วครับยูเว่นี่จะไปทำเป็นเล่นไปไม่ได้นะครับแต่ยูเว่บอกก็อย่างนี้แหละนะมึงก็มาเถอะปีแล้วก็นาโปลีปีนู้นมาเลียงหน้ากันมาเลยครับกูนี่เกาไข่รอเลยครับอันนี้ยูเว่หรือวะพี่สุดท้ายยูเว่มันก็ได้แชมป์อีกอ่ะ8ปีติดแล้วใช่ไหมยูเวนตุสอ่ะแต่ถ้าปีนี้ถ้าดูภาษีโค้ดผมว่าภาษีโค้ดอินเตอร์ดีกว่าแต่ปัญหาคือยูเว่เนี่ยผมกำลังมันปึ๊กหมดเลยแล้วมันมีโรนัลโดที่มันสร้างความแตกต่างได้ใช่อ๋อแต่แสดงว่ากอล์ฟไม่ว่าซารีไม่ดีนี่ผมว่ายังมีบางนัดที่มันดูแบบดูอึดอัดอ่ะดูอึดอัดไปตัวที่เขามีให้ใช้งานมันต่างจากตอนที่อยู่นาโปลีตอนตัวที่อยู่นาโปลีตอนนั้นเนี่ยมันเข้ากับแผนของเขาทุกคนเลยมันก็เล่นหลายเรื่องกว่าแต่ว่าตอนอยู่ยูเว่เนี่ยเขายังช่วงแรกยังต้องปรับอยู่สุดท้ายไปๆมาเคดีล่าจากเดิมที่จะหมดอนาคตแล้วกลายเป็นยึดตัวจริงเฉยเลยนะฮะมันยังไม่ลงล็อกอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าลงล็อกขึ้นมาก็น่าสนใจเหมือนกันว่ายูเว่นจะชิวไปเลยหรือเปล่าครับโอเคอ่ะว่ากันไปนะกาโชซีอาแต่ว่าอินเตอร์เจอบาร์เซโลน่าโหเป็นบิ๊กแมตช์ที่น่าดูมากครับบาร์ซ่านี่นัดแรกไปเยือนโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เล่นดีมากครับหัวซุกเกียบา โชคดีชิบแห่งเลยจุดโทษที่ได้แทชติเกนเซฟนะครับไม่งั้นนี่แพ้ไปแล้วครับก็ได้สกอร์0-0กลับมานะครับก็นัดนี้เล่นในคัมโนครับก็ต้องพยายามให้ได้อินเตอร์ก็พลาดเหมือนกันอินเตอร์ก็ไปพลาดเล่นในบ้านไปเสมอสลาเวียปราห์ใช่ชอบมากซึ่งเป็นแมตช์เดียวที่ผมเสียตังค์ครับแล้วก่อนหน้านั้นผมตามอินเตอร์มันหรอกเสมอแบบโหสุดหัวสุดด้วยครับผมเล่นใช่เล่นก็ไม่ดีนะครับเล่นแย่มากเล่นไม่ดีอ่ะนะครับอาจจะเอ้ยผิดกลิ่นหรือเปล่าพอเปลี่ยนเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกบอลมันคนละแบบคนละสไตล์ก็อาจจะแล้วลูกตะกูหายไปเลยนะเกมนั้นนะเหรอครับไม่ได้ลงเหรอครับลงครับอ๋อลงเหรอครับแต่ไม่มีตัวตนเลยอ๋อผมนึกว่าเล่นๆอยู่ลูกตะกูแม่งหายไปแบบเฮ้ยทีมเต็มเหลือ10ตัวไว้ ไม่ใช่ครับโอเคก็คู่นี้บิ๊กแมตช์พลาดไม่ได้นะครับต่างฝ่ายต่างก็เสมอด้วยกันมาทั้งคู่นะครับก๊อตก๊อฟกับก๊อตเนี่ยมาอยู่ไลฟ์เที่ยงดีกว่าครับช่วยเป็นสมอเรือฉุดรั้งเฮียกุยก่อนออกทะเลลำพังคุณเจมส์เอามาอยู่ใช่ครับคือผมเนี่ยพยายามดึงรั้งทุกวิถีทางแล้วว่าเราต้องมีสาระนะครับพี่กุยนะก่อนจะไลฟ์ก่อนจะกดปุ่มเนี่ยก็ยังแบบจับมือบีบมือเขานะบอกว่าพี่กุยนะเราไลฟ์แบบมีสาระนะครับหรือเขาแบบโอเคพอนั่งเก้าอี้ปุ๊บไลฟ์ออกเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเครื่องเรือของพี่กุยเนี่ยแรงมากนะฮะแรงผมเคยนั่งคุยแล้วก็แบบ
เราพยายามจะคุยให้มันเป็นการเป็นงานสักพักหนึ่งพอแกเริ่มติดเครื่องเรือแกเนี่ยมันก็จะไปแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราไปอยู่กลางทะเลแล้วอะโดยที่เราไม่รู้ตัวคือหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่กุยพยายามคีปคาแรคเตอร์เวลาอยู่หน้ากล้องในช่วงของการไลฟ์สดแบบนี้ให้มันดูแบบนี้หรือเปล่าเงี้ยใช่ไหมครับเพื่อจะได้ดูเป็นแบบไม่เหมือนใครคอนเฟิร์มว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือวันนั้นเนี่ยผมมีเรื่องปรึกษาเขาผมก็เข้ามาปรึกษาเขาคือเรื่องสำคัญเลยล่ะครับเขามาคุยกับเขาบอกพี่ขอคุยได้หน่อยก็คุยกับเขาชั่วโมงนึงออกมารู้สึกเหมือนไม่ได้อะไรเลย ไปได้เรื่องอื่นใช่ไม่ได้อะไรเลยคือแบบหัวล้ออย่างเดียวอ่ะแล้วก็เดินออกมาแบบกูอารมณ์ดีนะแต่กูไม่ได้สิ่งที่กูอยากได้เลยเนี่ยไอ้คำถามที่เราอยากได้ล่ะคือแกตอบไปเรื่อยอ่ะปัดไปนู่นไปนี่นี่เห็นอย่างงี้นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับครับสุดยอดนะเรียนเก่งมากนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับผมเคยรถชนอยู่ทีนึงรถชนที่พรีเมียร์พระราม9แล้วมันก้ำกึ่งอ่ะไม่รู้ใครผิดใครถูกก็ยังตกลงไม่ได้ไปตกลงไปที่สน.ก็โทรหาคุณตังกุยครับนานละหลายปีละเป็น10ปีละพี่ผมก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเราก็โคตรหวังเลยว่านิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ลูกแม่โดมเนี่ยเรียนมาขนาดเนี้ยยังไงต้องชี้แนะเราได้แน่ครับเล่าให้ฟังปลายสายตอบกลับมาว่าไงรู้มั้ยพี่ว่าเราสู้เขาไม่ได้หรอกเรายอมเขาเถอะพิจารณาเร็วมากถ้าแค่นี้เนี่ยไม่ต้องถามก็ได้นะครับเป็นคนแบบนี้ครับเนี่ยคุณวินัยบอกผมเห็นด้วยนะสโมสรลิเวอร์พูลกับ NB เนี่ยหาซื้อยากๆหามากๆนะครับครับถ้ามีขายไม่ทั่วถึงบางสาขาก็มีบางสาขาก็ไม่มีซึ่งไม่ยุติธรรมนะครับกับแฟนบอลที่อยู่ไกลๆในกรุงเทพอันนี้บ่นนะเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับครับในส่วนตัวคิดว่าถ้าคอปอยู่จะไม่เห็นพวกซุปตาร์แน่นอนนอกจากบอสจะปั้นเองก็คือหมายถึงว่าอ๋อที่เราพูดถึงว่าต่อยอดให้ไนกี้ไปดึงซุปตาร์มาให้เงี้ยครับก็ไม่แน่เพราะว่าคอปก็เคยกลืนน้ำลายตัวเองมาแล้วตอนบอกว่าซื้อนักบอลแพงขนาดนี้ซื้อไม่ได้ไงแล้วตัวเองก็ซื้อ ใช่ไหมครับ ซึ่งคอปก็ยอมรับแบบหน้าชื่นตาบานเลยกูก็เปลี่ยนความคิดไงใช่ไหมครับโลกฟุตบอลนี่เป็นโลกที่เชื่อถือไม่ได้ที่สุดโลกนึงฮะใช่ใช่ใช่คือเดี๋ยวว่าแต่ฟุตบอลเลยชีวิตคนเราก็แบบเนี้ยครับบางคนคือเขาถึงว่าที่เป็นเปลี่ยนทุกๆ7ปีใช่ไหม7ปีปีนี้เอ็มอยู่เท่าไหร่30เอ้ยกำลังจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนแล้ว โอเควันนี้เอาแค่นี้พอนะครับรูปในเพจเฮียเต็กล่าสุดแกกำลังลงอ่างชู2นิ้วอยู่ครับเฮียเต็กอ่างทองคำครับนะครับลิเวอร์พูลได้เล่นในบ้าน2เกมติดเกมเจอเลสเตอร์จะไหวไหมครับเลสเตอร์ได้พักมาเนี่ยเป็นเกมที่เขาบอกว่าในความรู้สึกผมนะผมห่วงน้อยกว่าไอ้ผมห่วงมากกว่าการในเยลโลทัฟฟอร์ดอีกครับเพราะเลสเตอร์เนี่ยคือตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่แบรนดอนโรเจอร์เข้ามาเก็บแต้มได้มากสุดเป็นอันดับที่3รองจากลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้นะครับแล้วโรเจอร์เนี่ยหน้าแบบโรคจิตด้วยแหละเหมือนแบบมึงไล่กูออกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาตั้งตารอในการกลับไปที่นั่นอ่ะนะครับแล้วคุณภาพของผู้เล่นเลสเตอร์ชุดเนี้ยพี่ว่ามันสูงนะครับหลายคนอ่ะภาวนาว่าแมดดิสันอย่าหายนะครับขอให้เจ็บซ้ำนะครับแล้วก็เอ็นดีดีก็เจ็บนะครับแล้วก็ขอให้ปีเตอร์ชมแคสเปอร์ชมไนเคิลนิ้วหักครับแล้วผมว่ามันเลวขอเยอะไปพี่ว่าเป็นเกมที่น่าอึดอัดสำหรับลิเวอร์พูลเพราะว่าปีที่แล้วลิเวอร์พูลก็หลุดเสมอกับเลสเตอร์นะครับทำให้โอกาสที่จะฉีกซิตี้ออกไปเป็น7แต้มนะตอนนั้นน่ะมันทำไม่ได้พอทำไม่ได้ซิตี้มาเลยครับครับชนะลิเวอร์พูลได้แล้วก็หลังจากนั้นก็เรียบร้อยครับเป็นซิตี้ที่ได้แชมป์ไปนะครับโอเคนะครับอย่าบอกนะว่าโรงเรียนโนเช่ปิดอีกแล้วเฮ้ยดีนะที่เตือนไปแล้วครับลาแบบน่ารักหน่อยโอเคครับขอบคุณ FOD มากๆนะครับ FOD กล่องเหลืองแก้วสุดท้ายนะครับแล้วก็กิน3เม็ดนะครับหลายคนมีปัญหาว่าพี่
ตอนเมาหนูไม่รู้ว่าแม่งอันไหนแก้วสุดท้ายนะครับคือถ้าเมาขนาดนี้บางทีก็เคยบอกเพื่อนว่าแก้วสุดท้ายจะกลับบ้านแล้วรู้ตัวอีกทีไปอีก5คือไอ้แก้วท้ายนะเอออ่ะกินแล้วเอฟโอดีแต่ปาร์ตี้เพื่อนบอกเอ้ยอยู่ต่อตกเลยอย่างนี้ก็มีนะครับแต่เราต้องเตือนตัวเองให้ได้นะครับเมาแค่ไหนต้องมีสตินะครับไม่จะทำเป็นเหมือนโตซันเดย์ไม่ได้ครับคอลัมนิสต์ของเราทำไมฮะโตซันเดย์นี่ไปบอลโลกเหรอพี่นะครับแล้วแมตช์นั้นเนี่ยได้ตั๋วนักข่าวแค่2ใบรู้สึกเป็นเกมที่ถ้าเกมที่ซอบาดอก็พวกพี่ก็เข้าไปไอ้โตซันเดย์รออยู่ข้างนอกมันก็ไปนั่งดูในร้านอาหารแล้วก็เจอคนบาซินอะไรพวกเนี้ยก็นั่งดูบอลอยู่ก็ชวนกินเบียร์กินแต่นาทีแรก คือนักบอลเนี่ยสบ45ทีก็ยังทักเข้าไปในห้องตัวนะไอ้โตหนักกว่าเดิมอีกไม่มีพักขึ้นด้วยก็คือ90นาทีแล้วบวกพักอีก15นาทีใช่105นาทีครับรู้สึกตัวอีกไอ้โตแม่งตกมาจากโซฟาแล้วไม่รู้สึกตัวด้วยอ่ะคือไม่เห็นทีคือโตแม่งตกจากโซฟาลงมาสูงประมาณสักหน้าแข้งเนี่ยตกมาตึ้งไม่รู้สึกตัวโตไม่กระดูกกระดิกเลยครับนึกว่าโตตายครับหยิกคนเมาเขาบอกว่าถ้าเมามากให้เรียกสติคือต้องหยิกโตก็ไม่รู้สึกครับครับสุดท้ายต้องเรียกโทรเรียกแอมบูเลนซ์มารับโตไปครับไปที่โรงพยาบาลครับสุดยอดครับ แล้วเจ้าของร้านบอกว่าไอ้รถพยาบาลอ่ะที่เป็นแพทย์อ่ะทีมแพทย์เขาบอกว่าคุณจะเรียกรถพยาบาลมารับคนเมาไม่ได้แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่รู้สึกโตแล้วเดี๋ยวมันน็อกพาไปก่อน แล้วคนอื่นที่อยู่ในร้านนี่ปฏิกิริยาเป็นไงฮะก็เขาคงรู้แล้วพวกมึงกินขนาดเนี้ยแต่ว่าถ้ามี FOD อ่ะครับวันนั้นโตรอดฮะนะครับโตรอดนะครับโอเคครับมีคนเตือนมาแล้วเดี๋ยวผมไปรับลูกไม่ทันนะครับครับซึ่งผมไม่กลัวหรอกลูกโกรธอ่ะนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณ FOD นะครับขอบคุณเจนแล้วก็ขออภัยในความขรุขระด้วยนะครับขออภัยช่วงไฟดับแล้วก็ขออภัยช่วงที่สแคร์ไข่วันนั้นด้วยอันนี้ขออภัยยังเป็นทางการเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอไลฟ์สดของเราไลฟ์เที่ยงพรุ่งนี้ไลฟ์เย็นก็ยังอยู่ไลฟ์เย็นก็ยังอยู่นะครับโอเคนะเหลือแค่ไหนดูแค่นั้น โอเคครับวันนี้สวัสดีครับ